วางว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตนะเพราะว่าบางอย่างถ้าแบบเรื่องเซ็กถ้ามันไม่มีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันแล้วไม่มีความพยายามจะปรับเข้าหากันมันสามารถทำให้ความรักค่อนข้างจะสั่นคลอนได้เลยนะจิกๆกวางเคยอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไปลงได้นะกวางเคยคิดกับแฟนนะมันเปิดหลักสูตรสอนได้ปะวะ เปิดหลักสูตรแบบคอร์สเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยได้ปะวะชื่อน้องกวางอาริสานะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะส่วนตอนนี้ทำงานเป็นสตรีมเมอร์นักเขียนบันทึกนักวาดรูปแล้วก็นักทำบำบัด ASMR ค่ะเยอะเนาะตั้งแต่ช่วงมัธยมจำได้ว่าจริงๆเราแทบจะเป็นโนบอดี้เลยนะแบบไม่ค่อยเป็นที่จดจำซะเท่าไหร่จนกระทั่งเรามาจับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเริ่มมีการประกวดร้องเพลงในโรงเรียนคือก่อนกวางไปประกวดดิสนีย์อ่ะกวางไม่ได้ร้องเพลงดิสนีย์เลยนะไม่เคยแม้แต่จะฟังสักรอบหนึ่งไม่ได้ร้องได้ทุกเพลงอย่างที่ทุกคนเข้าใจกวางแบบชอบเพลงร็อกฟังแบบอินดี้จ๋าเลยอ่ะร้องเพลงที่คนไม่ค่อยรู้จักเล่นกีตาร์ย้อมผมสีแดงทาตาแบบจะแทบจะไปทางพังด้วยซ้ำนั่นคือตัวตนของเราก่อนไปประกวดแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีช่วงประกวดช่วงหนึ่งที่กวางจำเป็นต้องย้อมหัวแดงแล้วมันเป็นท็อกซิกในโรงเรียนแบบเฮ้ยทำไมทำหัวแดงได้อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิพิเศษอะไรเราก็เลยแบบเป็นคนขี้ประชดไงก็เลยโอเคได้ไม่อยากให้อย่างนี้ใช่ไหมย้อมผมดำตัดผมติ่งคือคุณนักเรียนคนอื่นตอนม.5 ม.6 คือเขาให้ผมยาวถักเปย์กันแล้วเราตัดผมติ่งหูผมแสกกลางประชดเฉยๆแล้วก็มันก็แปลกดีคือชอบทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนั่นแหละกวางน่าจะกดละมั้งน่าจะเป็นเด็กแล้วกันแต่ช่วงแรกๆกวางก็ยังแสดงออกแบบ2ตัวตนอยู่นะแบบด้านดาร์กด้านหนึ่งแล้วแบบด้านสว่างด้านหนึ่งอะไรเงี้ยคนที่เขารู้จักกวางก่อนไปประกวดเขาก็เข้าใจเลยนะแต่คนที่เข้ามาใหม่จากการประกวดแฟนคลับแบบหลังก็ทาเลนต์อะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยน้องใสไม่ใช่หรอแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ากวางอะไปตามใจคนส่วนนั้นคนที่เข้ามาใหม่ซึ่งมันจำนวนเยอะกว่าคนที่เข้าใจกวางก็นั่นแหละค่ะเหมือนไม่ได้เคารพความรู้สึกตัวเองมากพอจนเวลามันผ่านไปมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมเราต้องสร้าง Facebook ไว้2 account วะทำไมเราต้องมี IG ไว้2 account วะเพื่ออะไรวะทำไมเราถึงไม่สามารถโพสต์สิ่งที่เราอยากจะโพสต์ได้ในเฟซหลักเฟซเดียวหรือว่า IG หลัก IG เดียวมันเลยทำให้กวางถามกับตัวเองย้ำๆว่าเราอยู่ต่อไปแบบนี้คือเรามีความสุขจริงๆหรอจริงๆกวางไม่ได้เปลี่ยนลุคเลยนะกวางเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่กวางแค่ไม่ได้เอาส่วนนี้มาเปิดเผยเป็นที่แบบสาธารณชนอะไรเงี้ยคือทายิ้มอ่อนเพจของกวางเนี่ยพยายามจะเป็นสื่อกลางอยู่นะแบบแนะนำเรื่องเพศต่างๆบางเรื่องที่เขาไม่มีใครกล้าพูดออกมาเราก็อยากจะเป็นช่องทางที่แบบสามารถพูดเรื่องตรงนี้ได้โดยที่ไม่มีแบบเครือข่ายหรือตะกี้ตะขวงใจหรือออกมาแบบอุ๊ยออกฮาร์ดคอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ย 90% เรื่องจริงอ่ะอีก 10% เอามาจากคนอื่นใช่ก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคู่รักซึ่งเราก็ว่าเราถ่ายทอดออกไปผ่านการ์ตูนลายเส้นและสีที่มันไม่ได้รุนแรงมันค่อนข้างจะออกพาสเทลมากๆแล้วแบบคนดูคนที่เขารับสื่อเขาก็โอเคซึ่งมันเป็นบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะแบบเฮ้ยอาจจะเกิดแค่ขึ้นกับเราป่ะวะแต่ทุกครั้งที่ลงอ่ะทุกคู่มันเป็นเว้ยพี่ทุกคู่มันเป็นกวางพูดในมุมของความรู้สึกของคู่รักก่อนละกันกวางว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตนะเพราะว่าบางอย่างถ้าแบบเรื่องเซ็กถ้ามันไม่มีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันแล้วไม่มีความพยายามจะปรับเข้าหากันมันสามารถทำให้ความรักค่อนข้างจะสั่นคลอนได้เลยนะ
อาจจะไปเกิดก่อเกิดปัญหาเรื่องนอกใจอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆก่อนเคยอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไปลงได้นะก่อนเคยคิดกับแฟนนะมันเปิดหลักสูตรสอนได้ปะวะ เปิดหลักสูตรแบบคอร์สเจ้าสาวอะไรเงี้ยได้ปะวะคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวและอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามองตามความเป็นจริงเลยนะคะคือมันเกิดขึ้นไวแล้วค่ะตอนเนี้ยเด็กกว่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วสำหรับเรื่องเซ็กกวางเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องออกมาพูดกันได้แล้วคือมันเป็นเรื่องที่เราจะมาปิดซ่อนมันไม่ได้แล้วอะค่ะเราพยายามแบบถมมันไว้กดมันไว้พยายามแก้งเป็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงมันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นที่บางทียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยมีโอกาสได้เข้าสังกัดสตรีมเกมก็เลยก็คว้าไว้ก็ได้ลองมาทำดูก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกมากๆในชีวิตตอนแรกก็คิดว่าเราจะเริ่มได้ยังไงวะเราเล่นเกมก็ไม่เก่งพูดเป็นชั่วโมงก็ไม่เก่งแต่แบบพอลองมาทำแล้วเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆทำทุกวันมันก็เรียนรู้ไปเองว่าควรจะทำยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องรายได้เนี่ยอาจจะได้จากแบบลูกค้าให้เอาสินค้ามาไทยอินเน็ตในตอนเล่นเกมได้ไหมเอามาวางข้างๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นยอดโดเนทยอดส่งดาวแล้วก็ยอดซัพพอร์ตการสนับสนุนเป็นรายเดือนมีเงินเดือนเช่นกันแต่ก็ต้องค่อนข้างจะขยันทำนะคะในกรณีที่เราเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีสังกัดอย่างกวางมีสังกัดอยู่กวางขอบอกก่อนนะว่าเรื่อง ASMR เป็นงานทดลองที่กวางลงทุนไปมากเลยนะ 1. ไม่มีใครทำในไทยในเรื่องของการสตรีม ASMR แบบเป็นไลฟ์ส่วนมากมันก็จะมีแค่คลิปใน YouTube กวางแบบลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่าช่วงทำแรกๆคนเข้ามาแบบติก็มีนะแบบโอ้ทำอะไรอ่ะเป็นบ้าเหรอคือแบบพูดอะไรไม่ได้ยินเราอยากจะบอกเลยเกินพี่ใส่หูฟังพอเห็นเรารูปๆคำๆอ่ะแน่นอน sexual harassment มาอีกแล้ว ข้ามชื่อหน่อยครับคือแบบโอ้อะไรวะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดเลยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่สนุกไหมความรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีมันชีวิตเราได้ทำอะไรมันคือการใช้ชีวิตจริงๆคนที่บางคนที่ทำงานแบบบริษัทก็ไม่ได้จะว่างานบริษัทไม่ดีนะแต่กวางแค่รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาอาจจะมีความสามารถแบบเป็น10อย่างเลยก็ได้แต่เขาแค่ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาออกมาค้นหาตัวเองแต่กวางรู้สึกว่ากวางมีตรงนั้นกวางมีเวลาแล้วกวางก็กล้าเอาตัวเองมาตรงนี้ก็เลยว่าชีวิตนึงอ่ะมันคนเรามันทำได้หลายอย่างมากแล้วกวางก็พิสูจน์ได้ว่ามันทำได้เยอะมากจริงๆ